สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งเกมมิ่งแล้ววิดีโอนี้ก็จะเป็นพรีวิวแล้วก็เตรียมพร้อมรอตัวละครยูอิมิยะนะครับซึ่งวิดีโอนี้ผมก็จะเรียกสั้นๆว่าน้องยะนะครับผมซึ่งน้องยะก็จะเป็นตัวละคร5ดาวธาตุไฟใช้ธนูแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็คือเป็นดาเมจหลักอีกแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ธาตุไฟมีดาเมจหลักเยอะมากซึ่งถ้าถามว่าจะเก่งไหมทำอะไรได้ปั้นยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันในวิดีโอนี้นะครับเริ่มจากค่าพลังนะครับน้องยาก็จะมีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่323นะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าน้องเขาเป็นตัวยิงไกลแล้วก็มีพลังชีวิต1164ป้องกัน615เติบโตเป็นโอกาสคริติคอลนะครับอยู่ที่ 24.2% ส่วนของที่เอาไปอัพตัวละครก็จะมีหินจากตัวบอสลูบาทไปนะครับมีต้นนาคูวิทมีของจากบอสอัตรา5มีหนังสือที่เป็นรูปดอกไม้นะครับที่ฟาร์มได้ที่อินาซึมะแล้วก็ม้วนสกอร์ที่ดรอปจากพวกคิริชูนะครับคราวนี้มาที่สกิลนะครับส่วนแรกก็คือการชาร์จยิงน้องยาเนี่ยจะมีความสามารถในการชาร์จยิง2ขั้นซึ่งขั้นแรกก็คือเป็นการชาร์จเต็มแล้วก็ยิงธนูเป็นธาตุไฟออกไปเหมือนคล้ายตัวแอมเบอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จต่อเนี่ยเขาจะสามารถสร้างเป็นลูกธนูขนาดเล็กนะครับซึ่งลูกธนูขนาดเล็กที่สร้างขึ้นมานี้จะสามารถโจมตีเป็นธาตุไฟใส่ศัตรูได้นะครับแล้วก็ลูกธนูพวกนี้คือสร้างได้สูงสุด3อันรวมถึงเป็นลูกธนูแบบโฮมมิ่งมิสไซล์ก็คือสามารถลอยเข้าหาศัตรูได้เองเราไม่ต้องเล็งนะครับแต่ว่าลูกธนูหลักก็คือลูกที่เราชาร์จขั้นแรกเนี่ยยังต้องเล็งเหมือนเดิมนะครับก็เป็นลูกเล่นนิดนึงแต่ถามว่าแรงไหมไม่ได้แรงนะครับเวลาเล่นจริงอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะในส่วนของสกิลอีนะครับจะเป็นดาเมจหลักของตัวน้องยะเลยก็คือพอกดใช้แล้วเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจการโจมตีธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีธรรมดาให้เป็นดาเมจธาตุไฟนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็คือดาเมจจะแรงขึ้นมากก็ตัวของบัฟเนี่ยจะอยู่10วินาทีแล้วมีคูลดาวน์18วินะครับในช่วง10วินาทีนี้น้องยาก็จะโจมตีได้ประมาณ3รอบคอมโบแล้วก็สร้างอนุธาตุ4ลูกนะครับซึ่งอนุธาตุตรงนี้คือคุณต้องกดโจมตีธรรมดาเรื่อยๆถ้าคุณเอาน้องยาเข้ามากดสกิลแล้วเปลี่ยนออกเนี่ยมันก็ไม่สร้างอนุธาตุอะไรนะครับก็จะคล้ายๆตัวของฮูเต่าเลยนะของสกิลนี้เนี่ยแค่ว่ามันเป็นการโจมตีจากระยะไกลนะครับแล้วก็ตัวธนูเนี่ยก็ทำดาเมจได้แค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นแล้วก็สกิลนี้จะเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ตอนเลื่อนขั้น2อันนะครับพรสวรรค์ตอนเลื่อนขั้น1ก็คือในระหว่างที่เราอยู่ในบัฟสกิล E อันนี้ทุกการโจมตีธรรมดาของน้องยะที่โดนศัตรูจะเป็นการเพิ่มโบนัสธาตุไฟ 2% เป็นเวลา10วิให้กับตัวของน้องยะโดยที่สามารถซ้อนได้สูงสุด10ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโจมตีธรรมดาเรื่อยๆเนี่ยตัวของน้องยักษ์ก็จะได้โบนัสไฟมาฟรีๆ 20% เลยส่วนพรสวรรค์เลื่อนขั้น4ก็คือการกดใช้ไม้ตายนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี 10% ให้กับทุกคนในทีมยกเว้นตัวของยูอิมิยะเองนะครับโดยบัฟเนี่ยจะอยู่15วินาทีแล้วก็พลังโจมตีที่เพิ่มนี้จะสามารถเพิ่มได้อีก 1% ต่อสแต็กของพรสวรรค์ตอนเลื่อนขั้น1นะครับก็คือพรสวรรค์ที่ให้โบนัสไฟของตัวน้องยะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากดไม่ตายตอนที่เราได้โบนัสไฟซ้อนกันสูงสุด10ครั้งก็คือ 20% เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้คนในทีมเป็น 20% แทนนะครับต่อมาก็คือสกิลไม่ตายนะครับก็คือตอนกดใช้จะเป็นการทำดาเมจธาตุไฟเป็นหมู่ใส่ศัตรูนะครับแล้วก็จะสุ่มศัตรู1ตัวที่โดนดาเมจเนี่ยก็คือศัตรูตัวนั้นจะโดนแปะมาร์คไฟเอาไว้นะครับจากนั้นเมื่อศัตรูที่ติดมาร์คไฟโดนดาเมจจากเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ใช่ตัวของน้องยะนะครับต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมตัวอื่นเนี่ยตัวของมาร์คก็จะเกิดการระเบิดกลายเป็นดาเมจธาตุไฟเป็นหมู่นะครับซึ่งการระเบิดนี้จะมีคูลดาวน์ในการระเบิดต่อครั้งอยู่ที่2วินาทีก็คือหลังจากระเบิดแล้วต้องรอ2วิแล้วให้ตัวอื่นโจมตีรอบเมื่อถึงจะระเบิดอีกรอบได้นะครับแล้วก็ถ้าศัตรูที่ติดมาร์คตายก่อนที่ระยะเวลาของมาร์คจะหมดเนี่ยตัวของมาร์คอันนี้ก็จะย้ายไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ1ตัวนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเงื่อนไขก็คือต้องเป็นตัวอื่นทำดาเมจนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องสลับตัวก็ได้เราก็ใช้ตัวละครที่สามารถทำดาเมจจากนอกสนามอย่างเช่นตัวนกของฟิสตัวดาบน้ำของซิงชิวไม้ตายเวนตี้เสาจงหลีอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นจริงเนี่ยถ้าคุณมีตัวซัพพอร์ตดีๆก็ทำให้มาร์คระเบิดได้ไม่ยากโดยที่ไม้ตายนี้ก็คือจะมีระยะเวลาการแปะมาร์คอยู่ที่10วินาทีคูลดาวน์15วิแล้วก็ใช้พลังงาน60หน่วยนะครับ
จากความสามารถเนี่ยคุณก็จะพอเห็นแล้วว่าตัวของน้องยะเป็นตัวที่เน้นเป็นดาเมจหลักต้องอยู่ในสนามนะครับซึ่งถ้าถามว่าจะเอามาเล่นเป็นตัวซับดีเพสได้ไหมผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าจากที่คำนวณมาแล้วเนี่ยดาเมจของตัวน้องยะนะครับประมาณ3ใน4จะมาจากการที่คุณกดสกิล E แล้วก็โจมตีธรรมดาเรื่อยๆจนหมดเวลาบัฟนะครับส่วนดาเมจจากไม้ตายเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ1ใน4เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาน้องยะมาแค่เป็นตัวซับดีเพสก็คือกด E แล้วก็กดไม้ตายจากนั้นเปลี่ยนออกเนี่ยดาเมจที่ทำได้มันจะน้อยรวมถึงคุณไม่สามารถสร้างอนุธาตได้ด้วยเพราะว่าน้องยะเขาสร้างอนุธาตจากการกดสกิล E แล้วโจมตีธรรมดารวมถึงเรื่องการบัฟดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมก็ทำได้น้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาเล่นในเวิลด์เป็นตัวซับเพลินๆเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณตั้งใจว่าจะเอาไปซับในอบิทหรือคอนเทนต์ยากๆเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับคราวนี้มาคุยเรื่องของการจัดทีมกันนะครับในส่วนของทีมผมคิดว่าตัวน้องยะเนี่ยมีแนวทางการจัดได้ประมาณ3แบบหลักๆแบบแรกก็คือเล่นคอมโบระเหยกับตัวของซิงชิวก็คือตัวของน้องยะนะครับเวลาที่กดบัฟแล้วยิงเป็นธนูไฟเนี่ยจะสามารถทำระเหยได้ทุกๆ3นัดก็คือนัดที่1 4 7 10นะครับสามารถติดระเหยเป็นดาเมจคูณ 1.5 ได้ซึ่งถ้าถามว่าเล่นโอเคไหมมันก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากถ้าเทียบกับตัวธาตุไฟตัวอื่นยังไงก็อย่างเช่นถ้าเป็นฮูเต๋าเนี่ยเขาสามารถชาร์จตีทำระเหยได้ทุกครั้งดีลุกสกิล E ก็ระเหยได้ทุกครั้งหรืออย่างตัวซิงหลิงเนี่ยไม้ตายเขาก็สามารถทำระเหยได้ทุกครั้งตราบใดที่ศัตรูติดธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเอาซิงชิวไปเล่นกับตัวละครธาตุไฟพวกนั้นน่ะมันจะสามารถใช้ประโยชน์จากการทำระเหยได้ดีกว่าตัวของน้องยะนะครับหรือจะเอาซิงชิวไปเล่นกับตัวน้ำแข็งก็ได้อันนี้คือเวลาเราพูดถึงเราจัดทีมลงอบิทต้องจัด2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนึงว่าน้องยะเล่นกับซิงชิวได้แต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาซิงชิวมาเล่นเนี่ยตัวอื่นในทีมที่แนะนำก็คือตัวของเบนเน็ตเอามาบัฟดาเมจเอามาฮิลนะครับแล้วก็อาจจะเอาตัวของซูโคสมาเป็นตัวรวบแล้วก็ลดต้านทานไฟรวมถึงเพิ่มชำนาญธาตุเพื่อเพิ่มดาเมจก็ได้ต่อมาเป็นทีมแบบที่2ก็คือโอเวอร์โหลดกับเว็บโหลดโอเวอร์โหลดคืออะไรก็คือเป็นไฟบวกไฟฟ้าอันนี้ตรงตัวนะครับซึ่งก็จัดได้2แบบ1ก็คือคุณเล่นเป็น2ไฟฟ้านะครับเป็นฟิตกับเปิดโถแล้วก็เอาเบเนตมาซึ่งตัวของฟิตกับเปิดโถเนี่ยควรจะเล่นคู่กันเพราะว่าถ้าคุณเอาเปิดโถมาตัวเดียวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการฟื้นพลังงานให้ตัวเปิดโถนะครับแต่ถ้าฟิตคู่กับเปิดโถเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพลังงานในการกดไม่ตายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ทำโอเวอร์โหลดได้เรื่อยๆแล้วก็มีดาเมจเป็นหมู่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวของเปิดโถเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจเป็นหมู่ได้ดีมากๆก็กบจุดอ่อนเรื่องขาดดาเมจเป็นหมู่ของตัวโยมิยะได้ด้วยนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวไฟฟ้าตัวเดียวซึ่งก็คือแนะนำเป็นตัวของฟิตนะครับหรืออนาคตถ้ามีไรเดนมาก็อาจจะใช้ไรเดนก็ได้แล้วก็เอาตัวทัดลมมาช่วยรวบแล้วก็ลดต้านทานไฟนะครับส่วนทีมเว็บโหลดคืออะไรทีมเว็บโหลดก็คือคุณเอาไฟฟ้าแล้วก็น้ำมาเล่นผสมอันสามธาตุซึ่งไอเดียของทีมแบบนี้ก็คือว่าเวลาที่ศัตรูติดน้ำแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็คือชาร์จไฟฟ้าเนี่ยตัวของศัตรูจะยังติดทั้งสถานะน้ำแล้วก็ไฟฟ้าจากนั้นพอศัตรูโดนไปเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดทั้งโอเวอร์โหลดแล้วก็ระเหยพร้อมกันได้นะครับเป็นการทำคอมโบธาตุแบบ3ธาตุพร้อมกันได้เลยส่วนทีมแบบสุดท้ายก็คือไม่ผสมธาตุก็คือคุณเอาไป3ตัวนะครับมาผสมกับลม1ตัวเอาลมมาลดต้านทานหรือไม่ก็เป็น3ไฟ1หินเอาจงหลีมาใส่ลดต้านทานหรือจะเป็น2ไฟ2หินนะครับก็คือเอาดาเมจแถมจากธาตุหินมาด้วยก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาในส่วนของอาวุธนะครับก็ตารางนี้ผมคำนวณจากให้ตัวของน้องยะเลเวล90สกิลเลเวล10เป็นกลุ่มดาว0นะครับใส่เซต4ชิมินาวะแล้วก็ศัตรูมีพลังป้องกัน 50% มีต้านทานธาตุ 10% โดยดาเมจเนี่ยจะอ้างอิงจากการโจมตีธรรมดา18ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ตาย1ครั้งภายใน20วิก็คือเป็น1รอบคอมโบนะครับแล้วก็ดาเมจ 100% ที่ทำได้ก็คือประมาณ 300,000 หน่วยซึ่งก็จะมาจากการยิงธรรมดา 78% ไม่ตาย 22% นะครับดาเมจจะหนักไปที่การยิงธรรมดามากๆแล้วก็อาร์ติแฟกต์ที่ของแต่ละอาวุธเนี่ยก็คืออยู่ในระดับเดียวกันหมดนะครับสำหรับอาวุธที่ดีที่สุดเลยก็เป็นตัวของ Thundering Pulse อาวุธประจำตัวที่จะมาในตู้กาชาพร้อมกันนะครับก็ที่ขัด1ก็คือผมตีเป็น 100% นะก็คือประมาณ 300,000 หน่วยดาเมจนะครับ
ที่ขัด3เพิ่มมา 11% ที่ขัด5ก็แรงขึ้น 22% ส่วนอันดับ2ก็เป็นตัวของอาร์มอร์สนะครับสมมุติว่าตอนยิงเนี่ยยืนห่างจากศัตรูพอประมาณก็คือให้ได้ความสามารถของอาร์มอร์ส3สแต็กนะครับแล้วก็เทียร์ลงมาก็คือเป็นตัวของสกายเวิร์ดฮาร์ฟกับรัดซึ่งดาเมจใกล้เคียงกันนะครับสำหรับตัวของรัดก็คือเป็นอาวุธ4ดาวที่ดีที่สุดเลยนะที่ขัด5ก็คือดาเมจอยู่ในระดับเดียวกันกับเอมอร์สขัด1เลยนะครับส่วนอาวุธ4ดาวอันอื่นที่น่าสนใจก็มีตัวของฮามายูมินะครับอาวุธคราฟอันใหม่ซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยจะทำงานเป็นคูณ2ก็คือเมื่อคุณมีพลังงานไม้ตายเต็มตอนที่มีพลังงานไม้ตายเต็มแล้วได้คูณ2เนี่ยดาเมจถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับเกือบใกล้เคียงกับรัดเลยแต่ว่าถ้าไม้ตายไม่เต็มเหลือแค่ความสามารถคูณ1เนี่ยดาเมจมันก็ไม่ได้แย่ส่วนตัวของแบ็คคลิปก็จะมีเงื่อนไขคือต้องฆ่าศัตรูเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็ถ้าได้ประมาณ2สแต็กเนี่ยก็แรงพอๆกับตัวฮามายูมินะแต่ว่าถ้าคุณสู้กับบอสไม่สามารถเก็บสแต็กได้ดาเมจมันก็ตกไปเยอะส่วนตัวของโปรโตไทป์ถ้าคุณยิงโดนจุดอ่อนศัตรูดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ถ้าเราไม่ยิงจุดอ่อนศัตรูดาเมจก็ตกไปเยอะนะครับผมโดยรวมแล้วทั้ง3อันนี้ก็มีดาเมจที่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขในการใช้สกิลที่ต่างกันนะครับส่วนตัวของ Metal Part ดาเมจไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับต่อให้รวมในส่วนของสกิลที่ทำดาเมจกายภาพเนี่ยมันก็เพิ่มไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีสลิงช็อตที่เป็นอาวุธ3ดาวซึ่งดาเมจเองก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าดาเมจสูงสุดมันก็สู้พวก4ดาวไม่ได้สำหรับในส่วนของ Artifact นะครับถ้าอ้างอิงจากว่าคุณสามารถกดไม้ตายได้ในทุกรอบคอมโบนะครับตัวของ4ชิเมนาวะจะทำดาเมจได้แรงที่สุดก็คือเป็น 100%แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถกดไม้ตายได้ทุกรอบสมมุติว่าถ้าเป็นกดไม้ตายได้ทุก2รอบคอมโบดาเมจของชิมินาวะเนี่ยก็จะตกเหลือประมาณ 89% นะครับซึ่งก็ยังโอเคอยู่สาเหตุที่ชิมินาวะเนี่ยจะทำให้คุณกดไม้ตายได้ลำบากก็เพราะว่าความสามารถของเขาก็คือถ้าพลังงานไม้ตายของตัวละครมากกว่า15หน่วยก็จะเป็นการดูดพลังงานนะครับ15หน่วยแล้วก็มาเพิ่มดาเมจของการโจมตีธรรมดาแทนเพราะฉะนั้นถามว่ามันเหมาะกับน้องยาไหมคือเหมาะที่สุดดีที่สุดนะครับแต่คุณอาจจะต้องหาตัวละครธาตุไฟหรือไม่ก็ตัวที่เพิ่มพลังงานไม่ตายได้อย่างเช่นตัวของไรเดนหรือตัวหลักไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยเพิ่มพลังงานนะครับจะได้กดไม่ตายได้บ่อยๆแล้วก็สำหรับเซตอื่นๆนะครับก็จะมีตัว4คิมสันตัว2กา2คิมสันแล้วก็4เลทติ้งซิมโบไลท์ที่ทำดาเมจได้อยู่ในช่วงประมาณ 90%เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณมีเซตพวกนี้แล้วคุณมีออฟดีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ใช้เซตพวกนี้ไปก่อนก็ได้นะครับดาเมจไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานไม่ตายเท่าไหร่ด้วยส่วนพวกค่าพลังนะครับนาฬิกาก็ใช้เป็นโจมตีถ้วยก็แนะนำเป็นโบนัสไฟแล้วก็หมวกเป็นพวกโอกาสคิหรือความแรงคินะครับแล้วก็ออฟลองก็เป็นในส่วนของพวกโอกาสคิความแรงคิแล้วก็ตามด้วยโจมตีเปอร์เซ็นต์กับฟื้นพลังงานต่อที่ในส่วนของกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวแรกก็คือจะเป็นการยืดระยะเวลาของมาร์คไฟจากตัวไม่ตายนะครับเพิ่มอีก4วิก็คือจาก10เป็น14แล้วก็ถ้าศัตรูที่ติดมาร์คไฟตายนะครับตัวของน้องยะก็จะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่ม 20% เป็นเวลา20วิก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ใช้ได้คือดาเมจไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มระยะเวลามาอีก4วิหรือระเบิดได้เพิ่มอีก2ครั้งเนี่ยก็เพิ่มดาเมจได้พอประมาณแต่ไม่ได้เยอะนะครับส่วนบัฟพลังโจมตี 20% เนี่ยถือว่าดีถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำตามเงื่อนไขได้เพราะฉะนั้นเต็ม5ผมให้กลุ่มดาวนี้สัก4คะแนนนะครับส่วนกลุ่มดาว2ก็คือเมื่อดาเมจไฟจากโยอิมิยะติดคิตัวของน้องยะก็จะได้โบนัสไฟฟรีๆเลย 25% เป็นเวลา6วิแล้วก็สามารถทำงานได้แม้ตัวน้องยะจะอยู่นอกสนามก็มันเป็นกลุ่มดาวที่ทำงานง่ายมากนะครับเพราะว่าแค่โจมตีติดคิก็ได้โบนัสไฟฟรีๆเลยเรียกว่าได้โบนัสไฟ 25% ตลอดก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวนี้เต็ม5ได้5เลยส่วนกลุ่มดาว3ก็คือเพิ่มเลเวลสกิล E 3เลเวลซึ่งจริงๆดาเมจที่ได้จากการเพิ่มเลเวลสกิล E ต่อเลเวลเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเต็ม5ก็เอาไป2นะครับไม่ได้เพิ่มมากส่วนกลุ่มดาว4เป็นกลุ่มดาวที่ผมอยากให้เขาเปลี่ยนมากเพราะว่าความสามารถของมันก็คือเมื่อตัวมาร์คไฟระเบิดนะครับจะลดคูลดาวของสกิล E ลง 1.2 วิซึ่งปกติแล้วตัวน้องยะมีช่วงคูลดาวก็คือ8วินาทีนะครับใน8วินาทีนี้ถ้าเราเอาตัวละครซัพพอร์ต3ตัวมาวนกดสกิลกดไม่ตายเนี่ย
มันก็ใช้เวลาเกือบจะครบ8วิอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวนี้ต่อให้ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวน้องยักษ์มากเท่าไหร่นะครับคือถ้าเต็ม5ผมให้1ส่วนกลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลไม่ตาย3เลเวลก็ไม่ตายมีสเกลลิ่งต่อเลเวลค่อนข้างดีแต่เนื่องจากว่าดาเมจมันไม่ได้แรงมากอยู่แล้วนะครับก็ไป2เต็ม5ส่วนกลุ่มดาว6อันนี้ดีมากเลยก็คือในระหว่างที่ได้บัฟจากสกิล E อยู่นะครับการโจมตีธรรมดาจะมีโอกาส 50% ที่จะยิงธนูเพิ่มอีกดอกหนึ่งนะครับโดยที่จะทำดาเมจ 60% จากลูกธนูหลักแล้วก็นับเป็นการโจมตีธรรมดาตรงนี้คือเป็นการเพิ่มดาเมจให้น้องยะประมาณ 30% ตรงๆเลยในจังหวะที่มีบัฟสกิล E นะครับถือว่าเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเต็ม5เอาไป5เลยสรุปแล้วกลุ่มดาวของน้องยะที่ดีก็คือ1 2กับ6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปิดหากลุ่มดาวก็แนะนำให้เปิดไปจนถึง2นะครับแล้วถ้าจะไปต่อเนี่ยก็ไปที่6เลยนะเพราะว่า3 4 5มันแทบไม่มีประโยชน์อะไรยกเว้นว่ามีโฮโยจะเปลี่ยนตอนที่ตัวละครออกมานะครับแล้วก็ถ้าอยากจะประหยัดเติมหากลุ่มดาวไม่แพงมากก็แนะนำร้าน Power Play นะครับร้านรับเติมเกมที่เปิดมานานเครดิตดีนะครับราคาประหยัดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับผมเติมมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันถ้าสนใจก็ติดต่อทางร้านผ่านทาง LINE หรือ Facebook ตามรายละเอียดในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องที่ว่าน้องยะเนี่ยเก่งไหมคุ้มจะกดหรือเปล่านะครับพูดถึงจุดเด่นก่อนก็คือเรื่องของการทำดาเมจเป้าหมายเดียวอย่างที่ผมคำนวณไปก็คือว่าถ้าเราใช้ธนูประจำตัวขัด1นะครับดาเมจที่ได้ต่อรอบคอมโบก็คือประมาณ20วิเนี่ยอยู่ที่ 300,000 หน่วยนะครับแล้ว 300,000 หน่วยนี้มันแรงไหมถ้าเราเทียบกับตัวอายากะนะครับที่ออกมาก่อนหน้าอายากะนะครับใช้ไม่ตายอย่างเดียวนะที่มีคูลดาวน์20วิเนี่ยของเท่ากันไม่มีเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันอายากะจะทำดาเมจไม่ตายได้อยู่ที่ 250,000 นะครับจากไม่ตายอย่างเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราให้อายากะใช้ไม่ตายแล้วก็มาโจมตีธรรมดาช้าโจมตีด้วยตีว่า10วิแล้วกันดาเมจมันจะเหนือกว่าตัวของยูมิยะนะครับค่อนข้างจะแน่นอนมันแสดงให้เห็นอะไรมันแสดงให้เห็นว่าตัวของโยมิยะนะครับเป็นตัวที่ดาเมจหมู่แทบจะไม่มีเลยจุดเด่นคือดาเมจเดียวแต่ดาเมจเดียวเนี่ยกับสู้ตัวของอายากะที่เขาก็เน้นดาเมจเดียวแหละใช่แต่ว่าเขาก็พอจะมีดาเมจหมู่อยู่บ้างนะครับคือตรงนี้ก็ให้เห็นว่าดาเมจของโยมิยะเป้าหมายเดียวมันไม่ได้เยอะนะฮะแล้วต่อให้เล่นเป็นทีมเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะแรงสู้อายากะได้เพราะว่าอายากะเนี่ยเขาสามารถเล่นทีมฟีดแล้วก็สั่นพ้องน้ำแข็งซึ่งมันเพิ่มดาเมจได้เยอะมากขณะที่โยมิยะนั้นเขาไม่สามารถใช้คอมโบธาตุการระเหยได้ดีเหมือนตัวธาตุไฟตัวอื่นๆที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับละลายก็โอ้โหยิ่งยากเลยนะครับถ้าเอามาเล่นละลายนี่คือเหมือนให้โยมิยะมาซับน้ำแข็งมากกว่านะครับต่อให้ไม่ตายของคุณมันติดละลายได้ทุกครั้งอ่ะซึ่งจริงๆมันก็ยากนะครับต่อให้ติดละลายได้เนี่ยดาเมจของไม่ตายมันก็ไม่ได้แรงมากอยู่ดีนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดมันก็ไม่ใช่คอมโบท่าที่จัดว่าแรงอะไรมากในช่วง AR สูงๆนะครับเป็นเหมือนดาเมจแถมแต่มันไม่ได้เพิ่มดาเมจเยอะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของน้องเรื่องของดาเมจเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเวอร์มากนะครับผมคิดว่าถ้าแบบเต็มที่เนี่ยก็อาจจะประมาณเกือบถึงอายากะคูเตาแต่ไม่ถึงนะครับจะถามว่าดาเมจเดียวไม่แรงแต่ว่าน้องยะก็มีข้อดีในเรื่องของการที่ว่าเขาเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลซึ่งทำให้สามารถเล่นได้ปลอดภัยกว่าตัวโจมตีระยะประชิดนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามันมีแค่การโจมตีธรรมดาแค่นั้นเองนะครับจัดว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเล่นได้ง่ายที่สุดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องดาเมจเป้าหมายเดียวก็ดาเมจหมู่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าน้องยะมีค่อนข้างน้อยมากต้องให้เพื่อนร่วมทีมมาช่วยนะครับส่วนในแง่ของการซัพพอร์ตก็มีเพิ่มพลังโจมตี 20% ทั้งทีมซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าจะเยอะอะไรมากนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะมาเล่นเป็นซับดีเพจมันก็มีปัญหาเรื่องพลังงานแล้วก็ดาเมจไม่ตายที่มันไม่ได้แรงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีการบัฟอะไรเพิ่มจากมิโฮโยในช่วงสุดท้ายก่อนจะปล่อยตัวละครออกมาเนี่ยผมมองว่าน้องยะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเฉยๆมากคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่อวยผมแนะนำให้คุณข้ามไปรอพวกตัวอย่างไรเดนโคคุมินะครับแต่ถ้าคุณอวยผมคิดว่า
น้องยะก็เล่นได้แหละนะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่แรงที่สุดในเกมแต่เป็นตัวที่น่าจะเล่นง่ายแล้วก็คุณอาจจะชอบสไตล์เกมเพลย์ก็น่าจะเพลินกับน้องได้แล้วก็ถ้าคิดว่าจะเอามาเล่นเคลียร์คอนเทนต์ในWorld ในอบิสเนี่ยถ้าปั้นเต็มที่ก็เคลียร์ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสถ้าคุณอวยต่อให้มีโฮโยไม่บัฟน้องก็ยังเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัวเมตาตัวที่แรงมากๆตัวที่เก่งแบกคุณได้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามีตัวธาตุไฟตัวอื่นที่แบกคุณได้นะครับตัวธาตุไฟที่เป็นดาเมจหลักในเกมนี้มีเยอะมากนะครับแม้แต่ตัวอย่างเซียงหลิงที่เป็นตัวฟรีเนี่ยถ้าเล่นคอมโบกับซิงชิวดีๆดาเมจมันก็แรงอย่างกับตัว5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ความจำเป็นไม่เท่าไหร่นะครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่าที่ผมพูดไปเนี่ยคือผมชอบยูมิยะมากนะเป็นตัวที่ผมอวยหนักกว่าอายากัดอีกนะครับแล้วก็ผมอยากให้มิโฮโยก็บัฟเพิ่มแต่ว่าถ้าเขาไม่บัฟเพิ่มยังไงนะครับที่ผมพูดไปมันก็เป็นเรื่องจริงที่ผมได้มาจากการเทสการคำนวณแล้วก็ผมไปดูของฝรั่งมาหลายเจ้าก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าน้องไม่ได้แรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอตัวละครมาแล้วกันมาดูว่าจะได้บัฟเพิ่มหรือเปล่านะครับลองเล่นดูก่อนสนุกไหมชอบไหมแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ